ผู้ชมฮะคุณกันจอพลังครับรถช่วยเด็กสาววัย15ครับถูกรุ่นพี่เนี่ยหลอกไปให้สูบกัญชาจนสลบและจากนั้นก็เรียกพวกมารุมโทมแล้วก็ถ่ายคลิปแบ็กเมย์น้องครับเพจเฟซบุ๊ mm. กกันจอพลังครับโพสเรื่องเหล่านี้ครับบอกว่าน้องเนี่ยนะครับอายุแค่15ถูกรุ่นพี่หลอกให้สูบกัญชาจนหมดสติไปครับแล้วก็ไปข่มขืนแถมถ่ายคลิปน้องเอาไว้ด้วยเรื่องนี้ครับคุณกันเนี่ยก็รับปากบ,บอกว่าจะเข้าไปช่วยเหลือครับ และก็ยังเขียนใต้โพสต์นะบอกว่าประมาณเหมือนว่าดูสิโทษของการชาเนี่ยเห็นยางเยาวชนเข้าถึงแถมเอามาก่อเหตุสะเทือนขวัญด้วยคนออกนโยบายมีวิธีป้องกันยังไงบ้างอันนี้เหมือนตั้งคําถามไว้นะครับหลังจากโพสต์เรื่องราวนี้ครับก็มีคนมากดไลค์กดแชร์กันเยอะเลยนะครับแต่มันมีบางคอมเมนต์พูดเชิงต่อว่าน้องที่ถูกข่มขืนบอกว่าแล้วน้องเนี่ยไปกับเขาทําไมคุณการก็เลยมาสวนกลับฮะบอกว่าเฮ้ย เขาจะไปกับใครก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่ไปขุมขืนน้องแล้วไปถ่ายคลิปน้องตอนโดนข่มขืนด้วยละสิถูกไหมอ,มอะ ปรากฏว่าล่าสุดวันนี้ครับรายการข่าวอย่างเราส่งคุณกนกพลรไปเกาะติดเรื่องนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็มีคุณการจอมพลังนะคะที่พายเยาวชนหญิงผู้เสียหายและแม่ของผู้เสียหายเข้าไปร้องเรียนกับปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปให้การช่วยเหลือเรื่องนี้นะคะซึ่งน้องเอผู้เสียหายบอกว่ารุ่นพี่สองคนเป็นเพื่อนของแฟนเก่าชักชวนไปเที่ยวก่อนจะบังคับให้สูบกัญชาค่ะโดยบอกว่าถ้าไม่สูบจะไม่พากลับไปส่งบ้านก็เลยจำยอมสูบไปหนึ่งครั้งค่ะ ผ่านไปไม่ถึง5นาทีเท่านั้นคือสลึมสลือไม่มีเรี่ยวมีแรงแล้วก็หมดสติไปมารู้ตัวอีกทีถูกรุ่นพี่2คนใช้กำลังบังคับข่มขืนโดยหนึ่งในนี้เป็นรุ่นพี่อายุ18ปีใช้มือถือถ่ายคลิปเอาไว้ตอนนั้นน้องเอก็พยายามต่อสู้ขัดขืนแต่สู้แรงไม่ไหวคะ่ะประกอบกับริ์กัญชาทาให้ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยคะ่ะเวียนหัวคะ่ะแล้วมันก็เหมือนว่ามันหลุดไปเลยอะค่ะ แล้วภาพมันก็จะตัด,ตดไปเลยค่ะมันก็จะทำอะไรช้าๆค่ะเขาบังคับค่ะว่าถ้าไม่ดูไม่พากลับบ้านค่ะอ๋อแล้วจะไม่เสร็จจะไม่พากลับบ้านใช่ค่ะจะรู้จักกับพื้นที่กลุนี้มานยังนานแล้วค่ะรู้จักกัทางไหนคือหนูเป็นแฟน เป็นเก่าของเพื่อนเขาค่ะแม่บอกว่าตอนนี้เป็นห่วงลูกสาวนะครับจากเด็กที่ร่าเริงกลายเป็นซึมเศร้าเลยนะครับแล้วก็บอกว่ากลัวหรือเกินที่คลิปที่ลูกสาวถูกรุนพีข่มขืนเนี่ยจะหลุดออกไปนะฮะขณะเดียวกันครับคุณการจงพลังนะครับก็บอกว่าได้สอบถามความคืบหน้าของคดีกับทางภูมิกับสพวังจันทร์นะฮะทราบมาว่าเรียกเยาวชนชายที่ก่อเหตุ2คนมาสอบปากคำแล้วนะครับเยาวชนชายอายุ17เนี่ยรับสารภาพนะครับแต่อีกคนอายุ18ที่น่าจะเป็นคนถ่ายคลิปเนี่ยยังให้การปฏิเสธอยู่นะครับ ด้วยความเป็นเด็กจริงๆน้องลองสูบไปเนี่ยผมถามน้องนะว่าสูบไปเยอะไหมน้องบอกว่าแค่นิดเดียวเองครับนิดเดียวคือ,อาภาษาชาวบ้านแค่หลุมเดียวอะ่ะใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีนะครับมึนเลยสิ่งที่ผมเคยเจอเฮ้ยผมรู้แล้วดูดไปแล้วเป็นอาการยังไงมันเอาวิธีแบบนี้ไปทํากับคนอื่นต่อไปเรื่อยๆ,ๆแ,ลแล้วถ้ายังช้าแบบนี้ผมว่ามันจะเกิดเหตุซ้ำซากนะครับอันนี้คือเป็นห่วงเลย คุณการบอกว่าถ้าคดีนี้ไม่คืบเดี๋ยวไปร้องบิกโจ๊กให้ช่วยตามคดีให้นะคะเพราะว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับภัยสังคมไม่เกรงกลัวกับกฎหมายค่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง